ิตามินซีเนี่ยทานเข้าไปนะคะเขาโอ้โหโฆษณาส่วนประกอบอินกรีเดียนนี่เยอะมากเลยแต่ว่ามันกินแล้วมันแสบคอค่ะที่เราขายไปเราเคยได้ฟีดแบ็กจากลูกค้าบ้างไหมว่าแบบไอ้กินแล้วมีค่ะมีตลอดแต่สิ่งที่ทานเข้าไปแล้วมันทานไม่ได้อ่ะทานแล้วแบบว่าแสบคอทุกตัวเลยแต่อันนี้เดี๋ยวต้องตรวจสอบต่อจริงเท็จยังไงแต่ถ้าตามที่ผู้เสียหายบอกคืออย่างวิตามินจะไปขายจะขายยังไงลูกค้าบอกกินแล้วแสบคอขายไม่ได้เนี่ยเหลือคามือแบบนี้นะคือต้นทุนคือเงินเขาเขาก็มาเททิ้งเลยเพราะมันทำอะไรไม่ได้แล้วเขาก็อยากจะให้ปคบเนี่ยตรวจสอบหน่อยบริษัทเนี้ยเข้าข่ายช่อโกงประชาชนหรือไม่นี่คือหนึ่งในตัวแทนผู้เสียหายที่ไปร่วมลงทุนด้วยนะคะแล้วก็เล่าว่าเมื่อปี65เอาเงินประกันสังคมที่เก็บมาทั้งชีวิตกว่า 600,000 บาทไปลงทุนกับบริษัทแห่งนี้ซึ่งโฆษณาชักชวนในทำนองว่าลงทุนน้อยแต่จะได้ผลตอบแทนตลอดชีพแต่พอเธอลงทุนไปแล้วเนี่ยกลับพบว่าไม่สามารถเอาผลิตภัณฑ์ไปขายได้ซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมากลุ่มผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบกว่า10รายเดินทางไปร้องทุกข์ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบ.นะคะผู้เสียหายบางคนบอกว่าถึงขั้นเคยคิดฆ่าตัวตายแต่ยังดีที่รอดมาได้เพราะอะไรเพราะก่อนหน้านั้นไปหลงเชื่อว่าลีเด็ดของบอสที่บอกว่าขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยแล้วก็ยังบอกว่าเริ่มแรกตัวเองตกงานเลยสนใจจะไปร่วมลงทุนก็ต้องกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนหมดเงินไปเนี่ย 200,000 กว่าบาทแต่สินค้าที่ได้มานั้นกลับขายไม่ได้จนเกิดความเครียดครอบครัวเกือบแตกแยกเพราะทำให้ที่บ้านต้องกลายเป็นหนี้เป็นสินและที่สำคัญก็ต้องกลายมาเป็นโรคซึมเศร้าอีกด้วยค่ะลงทุนไป 206,000 กว่าบาทครับจนตอนนี้ผมยังใช้หนี้อยู่เลยแล้วก็หมดทำไมเครียดยังไงถึงบอกว่าจะฆ่าตัวตายเครียดคือเรามีเงินน้อยอยู่แล้วและเราก็ตกงานอยู่แล้วแล้วเราก็ต้องไปกู้เข้ามาอีกมันกลายเป็นซึมเศร้าครับก็เลยคิดว่าไม่ไหวแล้วอย่างนี้แล้วเจ้าของรวยเจ้าของรวยแล้วเราสิ้นเนื้อประดาตัวต้องใช้คำนี้ดีกว่าครับทนายเดชานะครับคุณผู้ชมประธานเครือข่ายทนายใครทุกบอกวันนี้มาร้องทุกข์ดำเนินคดีจะเน้นไปที่ความผิดเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่มากที่สุดนะครับซึ่งก็จะนำไปสู่เรื่องของการพิจารณาคดีสู่การฟอกเงินและหากพยานหลักฐานเพียงพอจะขอให้ยึดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยครับโดยเฉพาะพวกที่เป็นวิทยากรพยายามจะชักชวนให้เขาจ่าย 2,500 25,000 250,000 อันนี้บอกได้เลยว่าไม่รอดแล้วฝากไปยังแม่ขายนะครับให้มาเป็นพยานมาแจ้งความนะครับเพราะว่าผมได้คุยกับตำรวจแล้วถ้าคุณไม่มาคุณก็คือผู้ต้องหาคนหนึ่งแน่นอนแต่ทีนี้คุณผู้ชมครับรูปแบบของธุรกิจเนี่ยเขาจะมีการแบ่งเป็นสเต็ปนะเขาจะเป็นขั้นๆนะครับคุณผู้ชมครับมันจะมีทั้งแบบปลีกแบบที่เป็นดีลเลอร์แบบที่เป็นตัวแทนอ้าวถ้าคุณเข้ามาเสร็จสับเนี่ยกลยุทธ์ของบริษัทเนี่ยก็คือว่าระดับที่1จะเป็นแบบขายปลีกขายปลีกเนี่ยก็คือเอาเปิดวินก่อนหลักพันหลักพัน 2,500 ก็คือมีสินค้า 2-3 ชิ้นที่คุณสามารถซื้อได้กำไรก็ประมาณสัก 50-100 บาทขึ้นไปไม่สามารถหาเครือข่ายต่างๆได้นะแต่ถ้าคุณอยากจะหาเครือข่ายหรือสร้างทีมได้ลองอัพเวลมั้ยเป็นระดับที่2คือจะไปสู่แบบการขายส่งขายส่งเนี่ยเปิดบินได้นะครับเสียค่าเปิดบินเท่าไหร่ 25,000 ครับได้กำไรส่วนเพิ่มขึ้นได้สร้างทีมแล้วแล้วพอเวลาเรียกเนี่ยระดับของเขาเนี่ยเป็นระดับซูเปอร์วิเซอร์มันก็ฟังดูแบบหรูหราดูมีตำแหน่งอันนี้คือหาเครือข่ายได้แล้วหาได้แล้วเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะรูปแบบที่พิเศษมากกว่าเดิมคุณสมบัติที่แบบพิเศษมากกว่าเดิมแต่เสียเงินมากกว่าเดิมนะแต่ถ้าคุณอยากจะอยู่ในระดับที่3ระดับที่3คืออะไรเป็นคล้ายๆดีลเลอร์คุณผู้ชมเป็นตัวแทนขายส่งเปิดบินครั้งนี้คุณผู้ชมหลักแสนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยที่ไปร้องเนี่ยน่าจะเป็นแบบที่3คือเปิดบิน 250,000 มีกำไรเพิ่มจากการสร้างทีมแล้วก็ที่เราจะเห็นคลิปที่แชร์ๆกันเยอะๆเนี่ยเข้าใจว่าอาจจะเป็นแบบนี้หรือไม่เพราะว่าอะไรจะมีแบบเป็นแบบทำยอดแล้วได้ไปต่างประเทศมีของรางวัลหรูๆมีกระเป๋าแพงๆมีรถหรูๆมามอบให้มีทองแถมด้วยนะใช่ซึ่งการเปิดบินแบบ 250,000 คือระดับของเขาเนี่ยก็จะมีระดับแบบเขาจะมีชื่อของเขาอะนะคุณผู้ชมนะก็จะมีรูปแบบพิเศษเหมือนที่คุณแจ็คบอกแล้วก็ผลกำไรก็จะเยอะขึ้นไปต่างประเทศไปด้วยคือคำเชิญชวนมันเยอะมากแต่ทีนี้เนี่ย
สิ่งสำคัญของบริษัทแห่งนี้คือจะต้องมีดาราดาราเนี่ยก็จะเข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์บ้างเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งกลุ่มของดาราก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มมีทั้งพรีเซนเตอร์มีทั้งคนที่เข้าไปร่วมกับสินค้าบางสินค้ายกตัวอย่างเมื่อวานที่แถลงข่าวไปคุณแซมยุรนันท์นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้คุณแซมยุรนันท์ก็มีการแถลงข่าวคุณแซมบอกว่ายังไงมันมีคลิปหลายคลิปหลักของคุณแซมที่บอกว่ายังไงที่บอกว่าเอ้าผมเนี่ยมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและวิจัยซึ่งคุณแซมก็ยอมรับว่าเอาผมมีตำแหน่งนี้จริงๆแต่ไอ้ตำแหน่งเนี้ยผมมีหน้าที่เพียงนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆเท่านั้นไม่ได้มีอำนาจตัดสินใจใดๆในบริษัทเลยหรือมีส่วนในการดำเนินการกำหนดทิศทางของบริษัทอันนี้ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะรายได้ที่รับจากบริษัทจะมาจากการขายของก็คือผมจะได้จากยอดขายเฉพาะผลิตภัณฑ์ในรายการที่ผมดูแลอยู่เท่านั้นเพราะบริษัทแห่งนี้ถ้าคุณผู้ชมเห็นเขาจะมีผลิตภัณฑ์หลายตัวอ้าวดาราก็หลายคนถูกไหมในการมาดูแลสินค้าแต่ละสินค้าเขาบอกเลยผมไม่เกี่ยวข้องกับการหาดีลเลอร์นะไม่เกี่ยวข้องกับการไปสร้างทีมมันคนละส่วนกันอันนี้ผมยืนยันว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับยืนยันไม่มีหุ้นในบริษัทด้วยเพราะบริษัทแห่งนี้มีกรรมการบริหารเพียงแค่คนเดียวคือบอสพอลบอสพอลเนี่ยเป็นกรรมการบริหารเพียงคนเดียวเท่านั้นแล้วหากตำรวจจะให้ผมไปสอบปากคำไปทำอะไรผมพร้อมให้ความร่วมมือกับตำรวจเสมอครับโดยตำแหน่งนะครับผู้อำนวยการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นพี่มีหน้าที่ดูแลเรื่องผลิตภัณฑ์ในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมีสิทธิ์ในการกำหนดทิศทางบริษัทไหมครับไม่มีเลยครับตำแหน่งนี้มันให้ตำแหน่งมาให้หน้าที่มาแต่ก็ไม่ได้ให้อำนาจในการตัดสินใจอะไรมาด้วยโครงสร้างของบริษัทเนี่ยไม่มีคนคนเดียวที่ตัดสินใจมันไม่มีเขาเรียกว่า organization chart ว่า1 2 3 4กับผ่านกระบวนการอะไรมันผ่านคนตัดสินใจคนเดียวต้องยอมรับนะคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยที่เป็นที่สนใจก็เพราะว่าเราจะเห็นว่ามีดาราดังๆเบอร์ใหญ่ๆเนี่ยเหมือนกับมีภาพมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องถึงบอกว่าจะมีอยู่3กลุ่มใช่มั้ยกลุ่มแรกก็จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณแซมยุรนันท์เนี่ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในผลิตภัณฑ์ตัวเองกลุ่มที่2คือมาเป็นแบบพรีเซนเตอร์เฉยๆรับเงินไปพรีเซนเตอร์กี่ปีก็ว่ากันไปสัญญาก็จบกันไปถูกและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่แบบไปออกงานอีเวนต์น่ะเป็นกลุ่มที่มีอยู่3กลุ่มใช่ครับเพราะนั้นวันนี้ปรากฏอีก1คนนะคะ DJ Kendo ผู้มีชื่อเสียงนายเกรียงไกรมาศพจนสุนทรปรากฏวันนี้ DJ Kendo ก็มีความเคลื่อนไหวมาเปิดเผยกับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ค่ะบอกว่าเดี๋ยววันจันทร์นี้แหละจะออกมาแถลงครั้งเดียวรอบเดียวผมเนี่ยรู้เรื่องนี้มากที่สุดต้องดูว่าผู้เสียหายที่ไปแจ้งความนั้นจะเข้าข้อกฎหมายอะไรมากที่สุดและยืนยันว่าตัวเองเพียงแค่เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้นแต่ไม่ได้มีหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัทดังกล่าวแต่อย่างใดนี่แหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคนบอกอ่ะเดี๋ยวรอฟังทุกอย่างวันจันทร์ในขณะที่ทางผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงหรือว่าสคบบอกจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าเมื่อปี2562บริษัทดังกล่าวมีการยื่นจดทะเบียนประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงและทางบริษัทกลับทำไม่ถูกต้องเพราะว่ามีการสร้างระบบตัวแทนเครือข่ายแบบขายตรงต่อมาในปี2565ค่ะก็ได้เข้ามายื่นขอจดทะเบียนเป็นบริษัทขายตรงในภายหลังซึ่งนายทะเบียนไม่ได้ให้ใบอนุญาตไปหลังจากนี้สคบ.บอกจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบลักษณะของการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจนว่าเข้าข่ายการทำบริษัทขายตรงหรือไม่และสัปดาห์หน้าก็จะเรียกผู้บริหารบุคคลในวงการบันเทิงรวมไปถึงผู้เสียหายให้เข้ามาชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงค่ะปัจจุบันเนี่ยความเสียหายของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะฮะได้มีค่อนข้างมากนะฮะลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทในภายหลังที่ขอยื่นจดทะเบียนอาจจะมีความแตกต่างกันนะฮะเป็นการเข้าระบบขายตรงหรือไม่นะฮะมีการชักชวนไปให้ร่วมลงทุนเป็นลักษณะเครือข่ายมีการแบ่งผลกำไรส่งต่อขึ้นมาย้อนกลับขึ้นมาในส่วนของแม่ขายเป็นระดับชั้นหรือไม่ตรงนี้เราจะลงเข้าไปตรวจสอบอีกทีหนึ่ง
เพราะฉะนั้นต้องแยกย่อยทีละคนตอนนี้นอกจากพี่แซมยุรนันท์ที่ออกมาชี้แจงแล้วมีคุณบอยปกรณ์ออกมายืนยันแล้วว่าเป็นเพียงแค่พรีเซนเตอร์ล่าสุดมีคุณเบิ้ลปทุมราชที่ออกมาบอกเหมือนกันว่ารู้จักเจ้าของเขาจริงแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะแค่ไปเปิดบินขายของกับเรียนออนไลน์แต่ก็ไม่ได้มีโอกาสขายของอะไรต่อก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแต่จะเห็นภาพคนดังไปเรียนไปร่วมงานเฉยๆนะคะเอาแต่ละท่านก็ชี้แจงกันมาหรือบางคนบอกเป็นบอสแต่เป็นหมอล่าสุดไปเช็คนี่ก็บอกตกลงไม่มีชื่อขึ้นทะเบียนไว้กับแพทยสภาที่บ้านเราพอยิ่งเอาพูดง่ายๆนะแตะไปตรงไหนก็เริ่มมีเอ๊ะใช้คำนี้ละกันก็เดี๋ยวรอชี้แจงกันไปของแต่ละคนนะคะแต่ว่าอีกเรื่องนึงอะค่ะที่ต้องแจงด้วยก็คือว่าก่อนหน้านี้มีการมอบโล่รางวัลให้กับบริษัทแห่งนี้นะคะซึ่งทางสคบเขาก็เลยชี้แจงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงโควิดแพร่ระบาดแล้วทางบริษัทมอบหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์เยอะมากก็ถือว่าทำคุณประโยชน์เลยพิจารณามอบรางวัลในปี64แต่มามอบรางวัลกันจริงๆอ่ะพิธีอะค่ะเกิดขึ้นในปี65มันก็คาบเกี่ยวกับเรื่องที่มีคนร้องเรียนเข้ามาซึ่งสคบบอกว่าอยู่ระหว่างพิจารณาข้อเท็จจริงนะคะคือถ้าบริษัทเนี้ยมีความผิดเดี๋ยวก็จะปลดแล้วก็เรียกคืนโล่รางวัลที่เคยให้ไปด้วยทีนี้ประเด็นสำคัญคุณผู้ชมครับความผิดอะไรต่างๆจะต้องไปอยู่ที่ตำรวจแล้วค่ะแล้วเมื่อวานเนี้ยผบ.ตร.และท่านกิตติรัตน์พันเพชรเนี่ยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรท่านก็บอกว่าให้2หน่วยงานไปสืบสวนแล้วก็รับผิดชอบเรื่องนี้นะครับวันนี้ถ้าได้สัมภาษณ์เพิ่มเติมบอกว่าเอาสอบปากคำไปแล้วนะประมาณสัก80ปากมูลค่าความเสียหายจากผู้เสียหายเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณ31ล้านอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้อยู่ระหว่างรวบรวมแล้วก็ไปสอบปากคำก็ไม่น่าจะเกิน1สัปดาห์น่าจะรู้ที่มาแล้วว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันจะมีความผิดในฐานใดเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการออกหมายเรียกออกหมายเรียกก่อนทุกคนก็ต้องมาชี้แจงถ้าไม่มาชี้แจงก็จะมีการออกหมายจับนะครับแต่เบื้องต้นที่ถามผู้เสียหายเรามองได้ว่ามันเข้าข่ายธุรกิจขายตรงหลอกขายสินค้าหลอกลงทุนซึ่งมันมีความเป็นไปได้ท่านใช้คำนี้นะดังนั้นผมก็มั่นใจว่าในข้อที่จริงจะปรากฏออกมามั่นใจว่าจะมีความผิดในบางข้อหาแต่ถ้าโดนหมดท่านก็บอกเลยเอาหมดเหมือนกันฮะทีนี้ประเด็นเรื่องของดาราดังท่านก็พูดด้วยนะคะดาราดังที่ได้เงินเดือนจากบริษัทจะต้องเข้าข่ายอายัดทรัพย์สินด้วยหรือไม่ครับท่านบอกต้องดูข้อเท็จจริงว่าการที่เขาได้เงินเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดหรือว่าไปเป็นตัวการในการกระทำความผิดร่วมกันหรือไม่อันนี้เดี๋ยวต้องดูก่อนซึ่งจนถึงตอนนี้เนี่ยท่านบอกยังไม่มีดาราคนไหนยังไม่มีบุคคลมีชื่อเสียงคนไหนติดต่อเข้ามาขอให้ข้อมูลเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจย้ำนะคะว่าตำรวจยังไม่มีอำนาจในการยึดทรัพย์แต่ตำรวจห่วงใยก็เลยทำหนังสือไปถึงปปง.เพื่อใช้อำนาจในการควบคุมแล้วก็อายัดทรัพย์ไว้ไม่ให้เคลื่อนย้ายถ่ายเทไปที่อื่นค่ะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะช่วงบ่ายผู้สื่อข่าวสำนักข่าววันนิวส์ลงพื้นที่ไปยังบริษัทแห่งนี้ซึ่งอยู่บนถนนรามอินทราเขตบางเขนนะคะจากการสังเกตเนี่ยพบว่าบริษัทยังเปิดให้บริการอยู่นะเพราะว่ายังมีผู้คนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเขาต้องไปเรียนใช่ซึ่งชาวบ้านก็บอกว่ายิ่งเสาร์อาทิตย์นะคะจะมีลูกค้ามาเรียนกันเยอะมากเลยนะคะซึ่งส่วนใหญ่นะคะจะเป็นหญิงวัยกลางคนแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะคุณผู้ชมมีรายงานด่วนเข้ามาว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคุณกันตะถาวรนั้นขอประกาศยุติบทบาทพิธีกรทุกรายการไปก่อนนะคะแต่ว่าจะรอจนกว่าความจริงจะกระจ่างด้วยก็เหมือนที่ท่านกิตติรัตน์พันเพชรบอกว่า1สัปดาห์ค่ะขอเวลาสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News